ก็เกือบทุกคดีนะครับท่านพลเอกธนงศักดิ์กิติพัฒน์ท่านผู้ว่าตลอดนะครับท่านก็ให้ความห่วงใยนะครับไม่เฉพาะเคสของคุณกล่องอย่างเดียวนะครับทุกเคสที่ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับท่านก็ได้สั่งการให้กองบัญชาการภาค 1-9 และนครบาลท่านบชก.ตรวจและสอทนะครับมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนในเคสของคุณกล่องได้รับความสนใจนะครับก็ทางผู้การข้อการ4นะครับท่านก็ได้ร่วมกับทางสอทและทางผู้จัดการนครบาลนะครับในการที่จะติดตามบัญชีม้านะครับแล้วก็แจ้งเตือนนะครับขณะนี้ท่านผู้ว่าตลอก็ได้สั่งให้ตำรวจทั่วประเทศนั้นในการกวดขันบัญชีม้าและก็ซิมการ์ดนะครับซึ่งมีกฎหมายออกมาใหม่แล้วนะครับมีโทษเพราะนั้นเราจะเร่งดำเนินการครับท่านจะอ้างไม่รู้ไม่ได้นะครับเพราะท่านเอาบัตรประชาชนตำนานตะเวนบ้านไปเปิดบัญชีนะครับมันผิดวิสัยของคนปกติที่ทำงานที่สุจริตนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ละเว้นนะครับเพราะว่าถ้าเราตัดบัญชีม้ากับซิมได้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ค่อนข้างที่จะลดน้อยลงนะครับเพราะขั้นตอนในกระบวนการพวกนี้จะมีการใช้บัญชีม้ากับซิมแล้วก็ไปหมุนเวียนในการลงทุนคริปโตต่างๆนะครับแล้วก็ไปดูนะครับท่านเพื่อนๆพี่ๆเจ้าหน้าที่แห่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็เพื่อนๆสื่อมวลชนนะวันนี้ผมมาก็ทำใจในดีขึ้นมาในระดับนึงนะฮะ 3-4 คืนแรกก็นอนแทบไม่หลับเลยครับเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ซึ่งระวังตัวมาตลอดหลายปีเต็มซึ่งมันเกิดขึ้นทุกวันและใกล้ตัวทุกวันนะครับผมก็เตือนนักกีฬาด้วยกันพ่อแม่พี่น้องผมด้วยอะไรด้วยซึ่งแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วบทเรียนมันเกิดขึ้นแล้วผมก็อยากจะมาให้มาเป็นเคสศึกษาเพื่อศึกษาไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกก็จะมาให้ความร่วมมือกับทางตำรวจแห่งชาติและทางพลตำรวจเอกสมพงษ์ชิงดวงและทีมงานนะอยากให้จับผู้ร้ายถึงที่สุดอยากให้ถอดรากถอนโคนเพราะตอนนี้มันเป็นความมั่นคงของชาติและถ้าตัวผมเนี่ยจากนี้ไปผมก็คงไม่กล้าใช้เครดิตการ์ดหรือจะมี5ธนาคารอาจจะไม่มีเปิดธนาคารก็ได้อาจจะต้องมีเก็บเงินไว้ในบ้านแล้วก็ต้องฝากขอบพระคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้คดีผมเนี่ยดำเนินต่อไปแค่ใช่ไหมนี่นะมันเป็นคดีที่ว่าจะต้องช่วยเพื่อนพ่อแม่พี่น้องที่เหลืออยู่ที่จะต้องเจอไม่ช้าเท่าไหร่เราต้องมาช่วยกันนะทางตำรวจเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยอย่างเดียวไม่พอพวกเราทุกคนจะต้องมาช่วยกันนะให้มันกำจัดให้สิ้นซากให้เรากลับมามีความมั่นคงและมีความสุขเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับผมครับให้มันกำจัดให้สิ้นซากให้เรากลับมามีความมั่นคงและมีความสุขเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณทางพัฒนาผู้ปกครองนะครับก็เกือบทุกคดีนะครับท่านพลเอกธนงศักดิ์กิติพัฒน์ท่านผู้ว่าตลอดนะครับท่านก็ให้ความห่วงใยนะครับไม่เฉพาะเคสของคุณต๋องอย่างเดียวนะครับทุกเคสที่ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับท่านก็ได้สั่งการให้กองบัญชาการภาค 1-9 และนครบาลทั้งบชก.รวมทั้งสอทนะครับมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนในเคสของคุณต๋องที่ได้รับความสนใจนะครับก็ทางผู้การข้อที่4นะครับท่านก็ได้ร่วมกับทางสอทและทางผู้จัดการนครบาลนะครับในการที่จะติดตามบัญชีม้าการศึกษาไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกก็จะมาให้ความร่วมมือกับทางตำรวจแห่งชาติและทางพลตำรวจเอกสมพงษ์ชิงดวงและทีมงานนะอยากให้จับผู้ร้ายถึงที่สุดอยากให้ถอนรากถอนโคนเพราะตอนนี้มันเป็นความมั่นคงของชาติและถ้าตัวผมเนี่ยจากนี้ไปผมก็คงไม่กล้าใช้เครดิตการ์ดหรือจะมี5ธนาคารอาจจะไม่มีเปิดธนาคารก็ได้อาจจะต้องไปเก็บเงินไว้ในบ้านแล้วก็ต้องฝากขอบพระคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้คดีผมเนี่ยดำเนินต่อไม่แค่ใช่เท่านี้นะมันเป็นคดีที่ว่าจะต้องช่วยพี่พ่อแม่พี่น้องที่เหลืออยู่ที่จะต้องเจอไม่ช้าเท่าไหร่เราต้องมาช่วยกันนะทางตำรวจเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยเดียวไม่พอ
พวกเราทางตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็เพื่อนๆสื่อมวลชนนะวันนี้ผมมาก็ทำใจในดีขึ้นมาในระดับนึงนะฮะ 3-4 คืนแรกก็นอนแทบไม่หลับเลยครับเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ซึ่งระวังตัวมาตลอดหลายปีเต็มซึ่งมันเกิดขึ้นทุกวันและใกล้ตัวทุกวันนะครับผมก็เตือนนักกีฬาด้วยกันพ่อแม่พี่น้องผมด้วยอะไรด้วยซึ่งแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วบทเรียนมันเกิดขึ้นแล้วหลายแสนหรือเป็นล้านนะครับอันนี้ก็เป็น5อันดับที่ยังยอดฮิตนะครับเดี๋ยวในรายละเอียดที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับผมขออนุญาตเชิญท่านรองขาปูนนะครับอาจารย์ถาวรนะครับอายุทยาเดี๋ยววอนครับท่านรองผู้การสทครับได้ชี้แจงในเรื่องรายละเอียดนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านรองร่วมก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนภัยแล้วแนะนำวิธีการป้องกันในภายหลังแล้วก็ให้ทางคุณพัฒนาได้พูดในเรื่องของที่ตัวเองประสบมานะครับและทางผู้การข้อที่4ก็จะได้รายงานความคืบหน้าของคดีนะครับเชิญท่านรองอายุทยครับออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นว่าคนร้ายยังใช้วิธีการเดิมๆนะครับในการหลอกเอาเงินจากเราแต่จะเปลี่ยนมุกไปเรื่อยๆนะครับจะหลอกว่าเป็นตำรวจหลอกว่าเป็นไฟฟ้าหลอกว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะครับก็จะมีในรายละเอียดซึ่งส่งมาแล้วให้เราติดต่อกลับนะครับแล้วในทางลึกของเคสของคุณวัฒนาคนร้ายได้โอนไปในบัญชีที่1 2 3 4แล้วออกคริปโตเคอเรนซีซึ่งเราบัญชีทั้งหมด14บัญชีที่คนร้ายได้มีการโอนกันทั้งหมดแล้วเนี่ยมาตรวจสอบปรากฏว่ามี6บัญชีที่คนร้ายใช้ในการกระทำความผิดในคดีอื่นเช่นบางคดีจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับตอบว่ามาหลอกนะครับว่าคุณวัฒนาเนี่ยมีเกี่ยวพันกับเรื่องความผิดเรื่องยาเสพติดนะครับเนื่องจากว่ามีคนเอาบัญชีของคุณวัฒนาไปใช้นะครับแล้วก็จะต้องการให้ที่สุดความบริสุทธิ์โดยการให้โอนเงินนะครับไปให้ตรวจสอบนะครับซึ่งในคนโกลมของคนร้ายเนี่ยก็คือมีการติดต่อมาโดยให้มีการส่งนะครับบัตรข้าราชการของข้าราชการตำรวจที่เขาแอบอ้างนะครับแล้วก็บอกว่าให้ติดต่อตรวจสอบได้เลยแต่ว่าเวลาที่เขาจะวางสายเพื่อให้คุณวัฒนาตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยโดยการสอบถามข้อมูลต่างๆทางช่องทางไลน์กับผู้เสียหายจนกว่าจะถูกเงินสำเร็จนะครับนั่นจุดสังเกตนะครับคนโกงหรือที่การของมิจฉาชีพนะครับประการแรกสังเกต SMS ที่ส่งมานะครับโดเมนนะครับจะลงท้ายด้วย .cc นะครับซึ่งเว็บไซต์จริงๆนะครับโดเมนจะลงท้ายด้วย .or.th นะครับต่อไปครับนอกจากนี้นะครับบัญชีรายที่แท้จริงของการไฟฟ้านครหลวงนะครับจะใช้ชื่อว่า MEA Connect ซึ่งเป็นบัญชีทางการเท่านั้นส่วนรายของมิจฉาชีพที่พบเห็นนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจะใช้ชื่อว่าสำนักงานการไฟฟ้าและเป็นบัญชีส่วนตัวครับ